คะรู้สึกไงบ้างเพราะหลายคนเมื่อกี้ที่เราทักว่าเราแก่รู้สึกไงบ้างจริงๆแล้วเนี่ยไอ้คำนี้นะฮะเพราะว่าพี่เล่นหนังเล่นละครมาแล้วก็เล่นลิเกมาเนี่ยเคยเอารูปของตัวเองมาดูมันมีอยู่เรื่องนึงที่เราจะต้องเล่นแล้วเราจะต้องแต่งก็คือเป็นไก่แก้วพระเอกจะต้องเป็นไก่แล้วเวลาที่เรารัดเครื่องอย่างเงี้ยครับคือด้วยความของวัย20ต้นๆมันแต่งแล้วมันสวยมันหล่อแต่งออกมาแล้วแล้วพอเขาจะมาให้เล่นเรื่องนี้อีกครับบางทีแล้วโอ้โหก็40แล้วอ่ะ40ไปพอ40ขึ้นไปแล้วเงี้ยครับมันพลาดได้คนเราอะคะไปแต่งลิเกเรารู้ตัวเองถ้าไปเล่นทับใครก็แล้วแต่ไม่กลัวนะครับแต่ถ้าทับตัวเองอะมันกลัวเพราะผลงานเราเคยทำเอาไว้ก็เหมือนภาพก็เหมือนกันพี่จะโดนพ่อกับแม่เนี่ยสอนอยู่เสมอเลยนะคะว่าหนูเราเป็นนักแสดงนะลูกถ้าเกิดว่าเราออกจากบ้านก้าวขาไปปั๊บเราจะต้องพร้อมถูกต้องเขาเห็นภาพเราในจอเนี่ยเขาเห็นเราสวยเรางามเนี่ยเขาเห็นเราดีแต่ถ้าเขาไปเห็นปั๊บแล้วอะบางทีเขาหมดศรัทธาโอ้ไม่เห็นเหมือนกับในจอในนู่นนี่นั่นเลยพอได้ยินคำนี้มาเราก็ใจแป้วเหมือนกันแต่มีจริงๆครับอันนี้พูดถึงว่าไม่ได้อยู่ในเครื่องธรรมดานะอยู่ในเรื่องของลิเกด้วยอุ้ยแก่แล้วมันแก่แล้วนู่นนี่นั่นเนี่ยครับพอได้ยินปั๊บแล้วอ่ะเราก็เลยต้องกลับมาดูแลตัวเองให้มากขึ้นพี่เข้าฟิตเนสเข้านู่นนี่นั่นทุกสิ่งทุกอย่างครับทำให้ร่างกายของเราเนี่ยให้มันไปตามวัยของเราแต่ไม่ได้ทิ้งร่างเพราะว่าเรายังต้องอยู่หน้าจอหน้าสื่ออยู่ก็เลยอยากจะบอกครับว่าหลายๆคนนะคะมันเป็นบุคลิกที่มันเป็นหน้าต่างอ่ะปึ้งแรกที่คนเห็นเราปั๊บเนี่ยโดยเฉพาะถ้าใครน้องๆที่ดูอยู่นะครับอยากจะเป็นศิลปินอยากจะเป็นดาราปล่อยตัวไม่ได้ถึงได้บอกไงครับว่าภาพที่เขาเห็นเราเนี่ยบางทีมันเป็นภาพจำความคาดหวังเขาก็เสียกำลังใจเราก็รู้ในตรงนั้นมันก็ปุ๊บเหมือนกันนะมันก็รู้สึกอย่างว่าหลายคนบอกว่าพอเราแต่งจากอิจฉาคนที่ว่าหน้าหวานหน้าเด็กครับพอนับวันนึงคำเรียกมันเปลี่ยนไปคำทักมันเปลี่ยนไปตรงนี้มันแบบความเป็นพระเอกเกย์ดังหนุ่มเรามันจะสะเทือนถึงยังไงก็คือพี่หยุดตอนนั้นน่ะหยุดไปเลยนะแต่ว่าไม่ได้แถลงข่าวว่าหยุดลิเกแล้วมันถึงได้มีข่าวลือว่าพี่เลิกลิเกหรือประมาณนี้นะครับแต่จริงๆอ่ะไม่ได้เลิกครับแล้วก็ไม่ได้หยุดแต่ผมรับงานเนี่ยมาหน้าจอทีวีแล้วก็รับงานลิเกเนี่ยน้อยลงเพราะว่าคิวทีวีน้องก็รู้หนูก็รู้นะมันเป็นเวลาแล้วก็จริงเนี่ยมันจองข้ามปีเหมือนกับจองลิเกพี่เลยแต่พี่อ่ะมันถึงจุดอิ่มตัวจุดนึงแล้วอ่ะบอกกับเพื่อนๆในทีมงานเขาก็ต่างมีอาชีพกันไปหมดแล้วก็เลยบอกว่าผมจะให้คิวกับทีวีแล้วนะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นพิธีกรบ้างเป็นคอมเมนเตอร์อยู่หน้าจอไปตลอดแล้วในวันนี้ครับมันก็เลยกลายเป็นว่ามันก็เหมือนเป็นสื่อที่บังคับให้เราอ่ะปล่อยตัวโซมไม่ได้ก็เลยต้องกลับมาดูแลครับแล้วก็ดีว่าอะไรนะตัดสินใจยากมากที่เราทำมาจนตลอดในชีวิตลูกพีจะต้องมาเปลี่ยนเอกสารดูเลยทำมันก็ไม่ยากนะไม่ยากสำหรับการตัดสินใจนะคะเพราะว่า1คือพี่ไม่ได้เลิกลิเกเพราะว่าคำว่าแก่นะไม่ได้หยุดลิเกเพราะคำว่าแก่แต่มันด้วยอายุงานแล้วก็ความอิ่มตัวในบทบาทของการแสดงลิเกถามว่าตอนนี้เดี๋ยวจะเข้าใจกันผิดนะครับยังรับอยู่นะเจ้าภาพโทรมาหางานโดยเฉพาะมีนาเมษาเนี่ยเยอะมากหลายเจ้าแต่ผมรับงานไม่ได้เนื่องจากว่าอย่างเช้าผมทำข่าวทุกเช้าผมมีรายการทุกเช้าแล้วผมไปแล้วผมเคยฝืนร่างกายกลับมาทำครับเคยอยู่อีกช่องนึงคือมันสั่นไปหมดเลยครับแล้วก็มันพักผ่อนไม่พอพอเลิกจากอ่านข่าวแล้วอ่ะเรามีรายการเข้าต่อแล้วมันไปนั่งอย่างเงี้ยครับมันไม่ไหวกับร่างกายมันไม่เฟซผมก็เลยต้องเลือกรับงานจริงๆครับในตอนนี้ที่บอกกับเจ้าภาพเขาอย่างนี้ครับว่าบางท่านเนี่ยเขาแก้บนที่เขาโทรมาปั๊บพี่เอเดี๋ยววันศุกร์เนี่ยหนูขอพี่เอเลยนะบอกว่าหนูงานอะไรบอกงานแก้บนถ้าแก้บนเลื่อนให้พี่ได้ไหมถ้าอยากได้พี่จริงเขาเลื่อนเขาเลื่อนใช่แต่ถ้าขอโทษนะครับถ้ายังเป็นงานอวมงคลอย่างเงี้ยเขาจะเผาอยู่แล้วอย่างเงี้ยเขาไม่สามารถแต่เห็นใจจริงๆครับมีคุณพ่อคุณแม่หลายท่านแกสั่งเอาไว้ว่าขอโทษนะเป็นงานศพอย่างเงี้ยแม่ขอดูลิเกชยานะลูกมีมาแต่พี่อ่ะไปไม่ได้เลยบางทีพี่ส่งคลิปไปแทนก็คือร้องส่งคลิปใช่ครับไม่สามารถไปได้จริงๆอะไรประมาณนี้ครับแต่ถ้าถามว่าไม่ได้เฟลจนขนาดว่าโอ้โหกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่มันปึ้งเข้ามาซึ่งเราไม่เคยได้ยินแล้วเนี่ยได้ยินอย่างเงี้ยเขาแต่งเนื้อแต่งตัวคือต้องดูดีอะครับเวลาที่ออกไปแล้วพอนะวันนี้พอมันได้ยินคำนี้มามันเริ่มเขาเรียนการดูแลตัวเองมากขึ้นยังไงต้องส่วนไหนหรือต้องปฏิวัติยังไงตั้งแต่หมดเลยครับ
แต่พี่เป็นคนโชคดีอยู่อย่างนะเจอเพื่อนพ้องน้องพี่ในวงการเนี่ยเจอแต่คนอารมณ์ดีหัวเราะกันทั้งวันก็คือจากหน้าเด็กอยู่แล้วก็คือตอนนี้ก็คือเลดี้แทนยิ้มอยู่ตรงเลดี้เลยใช่ครับมันคือมันมีความสุขมากๆกับการทำงานทุกชิ้นทุกอันในตอนนี้ก็เลยอย่างที่บอกว่าและอย่างที่พอเราได้มาอยู่กับเพื่อนพ้องน้องพี่งานที่พี่รับอะครับถ้าเราไม่ไหวไม่เอาแล้วตอนนี้ไม่ฝืนสังขารไม่ฝืนร่างกายถ้าเราทำแล้วเรามีความสุขปั๊บทำเลยและจะบอกนะว่าก้าวขาออกจากบ้านตอนนี้นะพี่ไม่มีอะไรที่มาสะกิดใจได้เลยฮะทำให้พี่ทุกมีบางทีเข้าหูมาปั๊บนึงแต่พี่ปล่อยแล้วไม่เก็บมาคิดมากมันก็เลยจากข้างในออกไปด้วยครับแล้ววันนี้พี่เอจะต้องจำเป็นกับการที่สตาฟหน้าเอชยาที่ทุกคนไม่รู้จำไว้มาเขาอยากทำอย่างนั้นไปถึงก็อยากให้ทุกคนจับภาพว่าหน้าเราเพราะว่าที่หน้าเราก็ไม่เปลี่ยนสาธุพระเจ้าประคุณลุนช่องไปขอบคุณกันนะแล้วอย่างที่ว่าหน้าเราเป็นเอกลักษณ์เป็นอย่างนี้ภาพจำพี่อยากให้เป็นแบบนี้ครับจริงๆนะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยนะพอมันถึงวัยนึงแล้วอ่ะเคยบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยเอาเท่านี้นะแก่ไปกว่านี้ไม่ได้แล้วนะมันแก่ไปกว่านี้ไม่ได้แล้วมันจะเคยมีช่วงที่แบบสุดๆหรือมันที่แบบว่าไม่ดูแลตัวเองไม่มีก็ตอนนั้นน่ะที่พี่บอกไงว่าพี่อ่ะไม่ได้ไม่แค่รับงานลิเกนะไม่รับทีวีไม่รับใดๆทั้งสิ้นเลยคือ5ปี6ปีเต็มกินนอนอยู่ที่บ้านปล่อยตัวอ้วนเป็นหมูอุจุอยู่ในบ้านเลยแล้วก็ปล่อยเลยครับผิวจะคล้ำจะดำอะไรแล้วก็ทำสวนเองด้วยทำสวนนี่หมายถึงว่าปลูกต้นไม้ไปซื้อต้นไม้มาปลูกหญ้านั่นทำเองหมดเลยทุกอย่างเลยครับแต่พอเรากลับเข้ามาในวงการแล้วอ่ะมันปล่อยไม่ได้จริงๆปล่อยไม่ได้เพราะว่าตัวพี่เองอ่ะพี่ยังไปสอนลูกสาวสอนน้องเลยว่าเราจะอยู่ในวงการนะลูกจริงๆอ่ะเราต้องดูแลตัวเองให้พร้อมทุกขณะจิตเพราะว่าอะไรลูกว่าหนูพี่เคยกลับมาทำรายการก็เหมือนกันมันเป็นรายการที่ผ่านไปแล้วไม่เป็นไรทำรายการเนี่ยมันคือกึ่งดราม่าแล้วไฟอ่ะคือไฟมันวอร์มหมดเลยโทนรายการโทนรายการก็คือแบบเศร้าๆเงี้ยโอ้โหหม่นหมองเลยแล้วตอนนี้พอทำไปแล้วอ่ะแล้วก็คือบางทีแล้วมันก็ไม่รอดอ่ะหน้าเราอ่ะมันไม่รอดจริงๆเหมือนการที่เราเล่นละครเรื่องนึงอะครับเวลาที่เราต้องแต่งเป็นคนแก่เขาก็ต้องแต่งแก่จริงๆอะไรประมาณนี้แต่ตอนนั้นอะคือแทนที่จะแต่งให้เราเด็กกลายเป็นแต่งให้เราดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นไปเลยอย่างเงี้ยให้ลุคให้มันน่าเชื่อถืออะไรเงี้ยครับซึ่งคนไปเจอพี่ในตอนนี้นะครับที่ตลาดนะแม่เขาจะพูดแล้วก็ยังมีนะหลายๆคนบอกเฮ้ยตัวจริงไม่เห็นเหมือนในจอเลยแก่จังเลยในจอนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับมันมีบางรายการที่เขายังติดภาพอยู่เราดีนะว่าเราฟื้นตัวกลับมาได้วิธีฟื้นตัวเรามีอะไรบ้างที่เราต้องปฏิบัติตัวเองเพื่อที่จะสตาร์ทกินนอนนะครับพยายามใช้ชีวิตให้มีความสุขและที่สำคัญเลยถ้าเกิดว่านี่แหละตามวิถีที่หมอแนะนำมาเลยอาหารการกินเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยแล้วก็พี่อะโชคดีอยู่อย่างนะครับที่เวลาที่พี่จะรับเนี่ยยังมาทำเป็นพรีเซนเตอร์ก็เหมือนกันมันต้องดูให้เหมาะกับตัวเราว่าตัวเราอะใช้ได้จริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วตอนนี้ต้องบอกว่าหนูๆน้องๆนะครับจริงๆรักตัวเองได้นะแล้วมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใดๆก็เหมือนกันนะครับซื้อทานได้ในท้องตลาดแต่หนูจะต้องดูให้ดีว่ามีอย.รับรองไหมแหล่งผลิตมาจากไหนแล้วก็คนที่มาบอกกับเรามาพรีเซนต์ต่อกับเราเนี่ยเขาคือใครอย่างตัวพี่เองเนี่ยที่รับงานมาก็เหมือนกันอย่างตัวเนี้ยครับที่บอกว่าหามากินก็คือไอ้คิวเทนอะไรพวกเนี้ยครับแอสตราแซนทีนซึ่งพี่ทำรายการนึงแล้วบางทีแล้วเราก็รู้ว่ามีคนมาทอล์กในรายการเราด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยเราได้ความรู้ไปในตัวด้วยครับแล้วก็เราก็ศึกษาเพิ่มเติมจนได้รับมาเป็นพรีเซนเตอร์ของตัวเองแต่ที่สำคัญนะครับถ้าคุณสุขภาพดีเนี่ยกินอาหารแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองเป็นอย่างดีเนี่ยพวกอาหารเสริมผลิตภัณฑ์เสริมไม่ต้องไปยุ่งก็ได้ไม่เป็นไรนี่พูดจริงๆแต่เวลาที่ร่างกายเรายังไหวเนี่ยก็อย่าใช้ชีวิตอย่างประมาทต้องดูแลเขาเอาไว้เพราะว่าร่างกายเนี่ยไม่รู้นะของใครเป็นยังไงแต่ของพี่อ่ะพี่คิดเลยว่าร่างกายเนี่ยทุกส่วนให้คุณกับตัวพี่มากเพราะฉะนั้นต้องดูแลเขาเป็นอย่างดีครับพี่ขออนุญาตถามเรื่องตอนนี้คือแบบกระแสในTikTokเขาเปรียบเทียบกันเยอะระหว่างเก่งกับมิกซ์ยังไม่มีคนดูหรอกคนนี้ไปแบบนี้แบบเอาจริงๆนะลูกมันคือยุคแล้วก็สมัยศาสตร์ทุกศาสตร์นะครับพี่อ่ะเป็นศาสตร์ที่เราเติบโตมาจากศาสตร์เดียวกันนั่นก็คือศิลปะพื้นบ้านของไทยพี่เนี่ยไปนั่งคอมเมนต์อยู่นะพี่ชื่นใจมากๆเลยที่หมอลำขึ้นมาเพราะอะไรรู้ป่ะเมื่อก่อนเนี้ยลิเกเนี่ย
ก็เขาก็มีงานของเขาถ้าถามว่ามีไหมมีตอนนี้ทุกคณะยังมีงานอยู่ครับไม่ใช่ว่านั่นแต่ว่าความนิยมของแต่ละภาคแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันถ้าตอนนี้ครับคือคนที่มาอยู่ในพื้นที่เนี่ยบางทีแล้วเขานิยมหมอลำเราก็จะเห็นภาพที่คนดูหมอลำเยอะแต่อย่างตัวพี่ไปแล้วอ่ะพี่ไม่เปรียบกับคณะอื่นนะลูกอย่างตัวพี่เองไปเนี่ยออกงานแต่ละครั้งเนี่ยในตอนนี้คนดูพี่ก็ยังแน่นแล้วก็ยังเยอะอยู่มันก็จะเป็นบางสื่อที่เห็นภาพที่เก็บไปนะครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นน่ะเราชื่นใจลิเกบางที่แม้กระทั่งหมอลำเองพี่ยังเคยคุยเลยน้องเนี่ยมานั่งร้องเพลงอยู่ข้างๆเจ้าของคณะเลยครับบอกว่าพี่เอผมมาเล่นผมตอนผมเล่นคอนเสิร์ตปุ้งปุ้งปุ้งโอ้โหคนเยอะมากเลยเล่นแถวบ้านพี่อ่างทองแต่พอเป็นกลอนลำเรื่องคนไม่อยู่เหมือนกันเขาจะมาดูคอนเสิร์ตมีเหมือนกันลิเกก็เป็นครับในบางที่เนี่ยนะครับเขาก็มาดูแค่คอนเสิร์ตแล้วก็ในช่วงเข้าเรื่องอย่างเงี้ยเขาก็ไปแล้วต้องยอมรับอยู่อย่างนะว่าตอนนี้ฮะหน้าที่การงานของคนก็เปลี่ยนไปด้วยมันเปลี่ยนไปจริงๆบางคนแล้วสมาธิสั้นดูแล้วก็ดูบางทีดูผ่านมือถือบ้างอะไรบ้างเงี้ยครับดูได้ไม่นานถ้าไม่เก่งจริงไม่แกร่งจริงเนี่ยนะครับคือต้องเอาคนที่อยู่ทีนี้บอกว่าศาสตร์หน้าเวทีเป็นศาสตร์ที่ยากมากๆครับพี่ชื่นชมแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ดีกว่าเพราะว่าจริงๆอ่ะทุกศาสตร์มีครูบาอาจารย์หมดแล้วครับแล้วยังปลื้มใจกับน้องๆเลยว่าที่เขาประสบความสำเร็จมาได้ยังแอบคุยกันเลยบอกว่าเดี๋ยวค่อยดูนะสักวันนึงอ่ะหมอลำจะต้องมาตีคณะมาตีภาคกลางได้แล้วเขาก็ทำได้จริงๆตรงนี้ต้องชื่นชมเขาจริงๆเพราะว่าด้วยความแข็งแรงแข็งแกร่งของเขาแล้วมันก็เป็นบทท้าทายว่าพวกเราเนี่ยชาวลิเกทั้งหลายเราจะดึงแฟนๆเรากลับมาได้ยังไงเราก็ต้องพัฒนาถูกป่ะเราต้องเอาความดีเข้าสู้กันแล้วก็เอาผลงานเข้าสู้กันนี่แหละสนุกกับวงการเคยครับแล้วพี่เนี่ยนะได้ให้ไอเดียนี้ไปก็คือละครเรื่องลิเกหมอลำด้วยครับมาจากไอเดียของพี่นี่แหละ พี่ไปถ่ายละครแล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าสิ่งที่ลิเกกลัวมากที่สุดฟังให้ดีนะครับคือหมอลำเพราะลิเกยังเอ้ยมันหมอลำมาแล้วดุ๊ง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 ไปแล้วไปแล้วบางทีลิเกนะอยู่ยังอะไรวะอยู่หน้าเวทียังขอดูด้วยขอสนุกด้วยแล้วพี่อ่ะแต่ด้วยความที่เราอ่ะอยู่มานานพี่จะประชันกับโอ้โหตอนนั้น RS Grammy เวทีใหญ่ๆเงี้ยแล้วเจอกับเวทีเราอ่ะพี่ก็ทำสู้นะตอนนั้นน่ะก็คือมีเนี่ยแต่มันจะเล่นให้เป็นสนุกไปให้สนุกไปว่าเฮ้ยเราก็หยุดดูกันก่อนเออให้หยุดดูพวกมันก่อนดีกว่าหยุดดูหมอลำก่อนคนอ้าวพวกเราหันไปดูเขาหน่อยเขาตึ้ง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 กันเป็นประมาณนั้นมันต้องแก้สถานการณ์นี่คือสนุกร่วมกันได้แต่จะบอกเลยนะคะว่านั่นแหละมันคือไอเดียที่ไปทำละครคือของเขาอ่ะมันเป็นอะไรที่สนุกหนูสังเกตป่ะเพลงเนี่ยหมอลำเศร้านะเพลงทุกเพลงของนางเนี่ยเศร้าเหมือนโบรัสสีดำเศร้านะแต่โอ้โหเต้นกันกระเจิดกระเจิงสนุกอะไรประมาณนี้ครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่พี่เอก็ภูมิใจกับการที่วัฒนธรรมพื้นบ้านสามารถเข้ามาอยู่กับคนยุคใหม่ถูกต้องได้ถูกต้องครับพี่ภูมิใจครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกศาสตร์ทุกศิลป์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมอลำเป็นลิเกจริงๆอ่ะเขาคือต้องทำมาหากินแล้วก็เป็นอาชีพที่เต้นกินลำกินแต่ถึงณวันนี้แล้วเนี่ยนะครับได้ก้าวเข้ามาจนถึงหลายๆคนให้การยอมรับผมอ่ะปลื้มใจมากๆแล้วก็ดีใจมากๆเลยเพราะเมื่อก่อนเนี้ยคนที่จะขึ้นเวทีหมอลำจะขึ้นเวทีลิเกโดยเฉพาะผู้หญิงจะถูกมองค่าที่แบบด้อยค่ามากๆแต่ตอนนี้หลายๆคนให้คุณค่าตรงนี้ครับเป็นอะไรที่ชื่นชมแล้วก็ชื่นใจจริงๆครับฝากด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นลิเกเป็นหมอลำเป็นโนราเป็นลำตัดเป็นอีเซลเป็นโขนละครใดๆมันคือรากเหง้าของความเป็นไทยเราก็เลยอยากจะฝากเอาไว้จริงๆให้ทุกคนช่วยดูทุกอาชีพต้องการกำลังใจจากคนดูครับไม่ใช่แต่แค่ลิเกนะหมอลำเขาก็ต้องการเพราะเขาไปเล่นใกล้ๆบ้านท่านไปให้กำลังใจกันเยอะๆครับ